FastFish Lifelong Podcast SEAC, a Learning brought to Center. you by AC, center. สวัสดีค่ะดิฉันสัสิการวัฒนจันทร์และนี่คือ Fast Fish Podcast โดย SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนนำเสนอเรื่องราวและหลักคิดการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ ที่ปลาไวสามารถชนะปลาใหญ่ได้ Fast f i s h Podcast วันนี้คะ่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณอภิรัตวานชะเอมชี i e f d i g i t a l Officer ของบริษัท SCG ซีเมน์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดนะคะพร้อมด้วยคุณวิสรุตนิยมศาสตร์ค่ะที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านระบบดิจิทัลบริษัทเมกแบงคอกจำกัดซึ่งจะมาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับการแปลงโฉมเป็นฟาสต์ฟิชหรือว่าปลาไวที่สามารถเอาชนะปลาช้าได้ในยุค disruption ค่ะ คุณอภิรัตหวานเอมหรือว่าคุณอาร์ตนะคะข้ามฟากมาจากอุตสาหกรรมการเงินค่ะแล้วก็มาร่วมงานกับกลุ่มซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ scg วันนี้ค่ะจะมาเปิดเผยเคล็ดลับ3สเต็ปในการแปลงโฉมให้เป็น fast f i i s h แบบที่คุณอาร์ตไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนค่ะ ซึ่งเคล็ดลับของเขาทั้ง3สเต็ปนะคะข้อแรกก็คือการสร้างขีดความสามารถใน3ด้านนั่นก็คือดีไซน์บิสเนสและเทคโนโลยีค่ะด้านที่2นะคะจะเป็นการปรับองค์กรให้เป็น disruptive organization ซึ่งมีขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีความเร็วแล้วก็มีความสามารถในการปรับตัวค่ะ สเตทที่3นะคะการสรรหาและพัฒนาคนพันใหม่ค่ะซึ่งก็รวมถึงโครงการ Apprentice ของ SCG ด้วยค่ะที่จะเปิดกว้างให้กับคนในทุกสาขาอาชีพโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของดีกรีการศึกษาเข้ามาสมัครได้ในปีหน้านะคะซึ่งโครงการนี้เองค่ะคุณผู้ฟังถือเป็นการปฏิรูปแนวคิดในการสรรหาท ALEN จากในอดีตที่จะโฟกัสแค่คนหัวกะทิที่จบดีกรีสูงๆจากมหาวิทยาลัยดังๆเท่านั้นค่ะเราไปฟังกันเลยนะคะ ตำแหน่ง Chief d i ท i t a l Officer ที่คนณอภิรัตหรือว่าคุณอาร์ตเข้ามารับตำแหน่งให้กับ s c g ตอนนี้นะคะได้ข่าวมาว่า s c g c r e a ครีเอทตำแหน่งนี้เพื่อคุณอาร์ตโดยเฉพาะเลยผมไม่คิดว่าครีเอทเพื่อผมโดยเฉพาะจะคิดว่าทาง s c g ก็อาแวร์ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่า SCG ก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆนะครับที่ที่เซนได้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองละเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า disruption เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะ หาความใหม่ใหม่หาธุรกิจใหม่กับตัวเองและในยุคนี้ถ้าเราอยากทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือจะต้องมีเรื่องของดิจิตอลเข้ามาเป็น enabler er, หรือมาเป็นตัวช่วยให้เราทําสิ่งใหม่ได้ดี S.C.C ก็คงรู้สึกว่าเออมันคงจะต้องมีคนสักคนหนึ่งเนี่ยมาช่วย lead ในเรื่องของดิจิตอลราส์อร์เมชั่นก็เลยสร้างตําแหน่ง chief digital officer ขึ้นมาครับ ตั้งใจว่าภารกิจที่ได้รับตอนนี้เนี่ยตั้งใจจับแพลนทําอะไรให้บ้างกับ S C G คะอ่าจริงๆแล้วโจทย์ที่ได้จากพี่นิตินะครับซึ่งเป็นประธานของ S C G เป็น c ีเมนต์ว i ดิ้งแม a เทีย a l เนี่ยนะครับมีวิสัยทัศน์อยู่3อย่าง <c oughs> อย่างแรกคืออยากจะให้ S C G เนี่ยจากที่เคยเป็น B 2 B ให้เป็น B 2 B 2 C มากขึ้นคือเป็นแบ,บรนด์ที่เข้าถึงลูกค้ามากขึ้นเป็นเหมือนกับคอน sumer แบรนด์มากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ผ่านพวกดิจิทัลชานลใหม่ อันนั้นอันแรกอันที่สองคือเราอยากเปลี่ยนตัวเองจากการที่ขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยเป็น e x p e r i e n c e มากขึ้นแต่ที่จะเป็นวัสดุก่อสร้างเป็น l i v i n g Solution เป็น b บ t t e r living ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็อยากที่จะเป็น t e c ค Company มากขึ้นอยากเป็น tech company มากขึ้นอยากจะเป็นด a t a ต r i v e วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายเป็นภารกิจของ Digital Office ก็คือหน่วยงานที่ผมดูแลอยู่นะครับของ Chief Digital Officer ที่จะช่วยที่จะต้องช่วยพาองค์กรไปในจุดนั้นให้ได และในวันนี้นะคะนอกจากชี i e f Digital Officer ของ SCG มาร่วมรายการแล้วเรายังนั่งอยู่กับคุณวิสรุตจากบริษัทเมกจำกัดอีกด้วยอยากให้คุณวิสรุตแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับก็จริงๆเรียกว่าท็อปก็ได้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็จริงๆก็อย่าง,อย,างอย่างที่พี่อาร์ตบอกครับว่าตอนนี้ก็จะมีคอร์เปอเรทหรือว่าหลายๆธุรกิจเองนะครับที่เหมือนกับว่า เอาแวร์แล้วล่ะว่าตอนนี้กระแสะของดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยมันกำลังมาแล้วก็อยากที่จะ transform ตัวเองเนี่ยนะครับเมเองครับในฐานะดิจิ t a ลคอนซัลเทนซีเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือลูกค้าต่างๆเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นได้อย่างที่ตอนนี้ครับ uh, ทาง Make a, เม e เองก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง SEAC เนาะ <c oughs> uh, SEAC เนี่ยก็จะให้ knowledge ว่าในยุคดิจิตอลตอนนี้มันมี knowledge อะไรที่เราควรจะรู้บ้างเช่น Design thinking uh, พวกไม์เซ็ตต่างๆนะครับอพอทีเนี้ยพอเราได้องค์ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี้ยครับเขาก็นําไปใช้ในองค์กรก็อาจจะ,ะพบกับเบรยเอร์บางอย่างที่ไม่สามารถทําให้องค์กรทรานส์ฟอร์มได้จริงๆออย่างที่เมคของเราครับเราก็จะเหมือนกับว่าเข้าไปช่วยในเฟสที่เป็นอิมพิเเมนเทชันว่าจากองค์ความรู้ตรงนี้ที่คุณมีอยู่จะทํำยังไงบ้างละ่ละเพื่อให้มันเกิดการทรานส์ฟอร์มชันเพื่อให้สว r v ในยุคดิจิตอลตอนนี้จริงๆนะครับอืมค่ะ ในมุมมองของกลับมาที่คุณอาร์ตในมุมมอ,องคุณอาร์ต่างค่ะ S อถ้าให้ดิฉันวาดภาพ S อเป็นภาพปลาใหญ่มากเป็นปลาตัวใหญ่ที่กําลังว่ายอยู่ปลาตัวใหญ่ตัวนี้กําลังเผชิญกับความท้าทายอะไรยังไงบ้างคะเพราะคนก็มองว่า s อ g ซําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดมเลยผมว่าเอสซยังเป็นปลาใหญ่ที่มี momentum ผมคิดว่าเขาก็ยังจะประสบความสําเร็จไปได้อีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับ พวกเราชอบเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นน้ำบอกเก่าผมคิดว่าน้ำบอกปัจจุบันของเอสซีเนี่ยน่าจะยังทําให้องค์กรนี้ประสบความสำเร็จไปได้อีกช่วงเวลาหนึ่งน่าจะเป็นพักใหญ่เลย <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโลกมันกําลังเปลี่ยนไปผมคิดว่าตอนนี้มันไม่ใช่โลกของปลาใหญ่กินปลาเล็กละมันเป็นอย่างที่ชอบพูดกันว่าเป็นปลาเร็วกินปลาช้า <c oughs> เพราะฉะนั้น s อ g ซจซึ่งเสียลักษณ์ก็บังเอิญเป็นช้างนะครับก็ย่าต้า ผมว่าหน้าที่ผมคือต้องสอนให้ช้างตัวนี้ไม่ใช่แค่ Elephant Can d a n c นนะครับแต่ว่า Elephant ต้อง Can Fly เลย mm hmm. คือทำไงจะสอนให้ช้างตัวนี้สามารถบินได้แล้วมีความเร็วทัดเทียมกับยุค disruption mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีภารกิจว่าทำยังไงจะทำให้องค์กรน,นี้ด้วยเทคโนโลยีครับ mm hmm. เกิดความกระฉับกระเฉงมีความรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นปลาเร็วหรือว่า fast f i s h ที่ mm hmm. ไม่ใช่แค่จะ survive disruption นะครับแต่ว่าสามารถที่จะ thrive หรือว่า ประสบความสำเร็จในยุค disruption ได้ค่ะโอเคตอนนี้ช้างตัวนี้ซึ่งเป็นตัวใหญ่มากในประเทศไทยทำธุรกิจเยอะมากในประเทศไทยไม่ใช่ต้องการแดนส์เดียวละแต่ต้องการจะบินแปลว,ว่าต้องการจะไปสูงและไปเร็วด้วยเราจะเริ่มต้นยังไงคะ <S <S เริ่มต้นที่จะหัดให้ช้างตัวนี้บินได้ยังไงคะอย่างแรกเขาต้อง a แวร์ก่อนนะครับว่าตอนนี้ม,มันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจในปัจจุบนันแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องเข้าใจว่า ทำไมองค์กรที่มีอยู่มันถึงควรจะมีอยู่อีกต่อไปเหมือนกับเอ g ซีจีเนี่ยเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากมาร้อยปีเราอาจจะถามว่าแล้วทำไมเอถซีจีถึงจะควรจะอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกร้อยปีเขาเขาจะอยู่เป็นคำถามที่ท้าทายมากใช่แล้วเขาาจะอยู่ไปทําไมเขาจะทําให้ชีวิตใครดีขึ้นในอดีตผมคิดว่าองค์กรนี้ทําให้ชีวิตคนไทยดีทั้งพนักงานเองนะเป็นองค์กรที่เป็นอันดับหนึ่งในแง่ที่คนอยากไปทํางานด้วยแล้วก็ สร้างสรรพผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทําให้ชีวิตของคนไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับล้วโตมาก็อยู่กับผลิตภัณฑ์เอสซมาแต่ว่าในอนาคตที่จะถึงเนี่ยในยุคที่ทเทคโนโลยีมันเข้ามาทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปตลาดเปลี่ยนไปคอนเทกต์ทางสังคมก็ต้องเปลี่ยนไปเนี่ยต้องถามว่าแบรนด์เอสซเนี่ยที่ผมแน่ใจเลยว่าจะต้องอยู่คู่คนไทยอีกหลายปีเนี่ยแต่คําถามที่แท้จริงคืออยู่เพื่อทําอะไรให้คนอ,อันนั้นนี่คือคําถามที่ว่าอะไรคือธุรกิจใหม่ และธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีความรวดเร็วพอจะทําให้ช้างตัวนี้บินทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไหม Priority ตอนนี้คืออะไรคะสำหรับภารกิจนี้เราโฟกัสที่จุดไหนเป็นจุดแรกคะผมว่า Priority มี2อ,อันครับก็คือว่าทําธุรกิจเดิมที่มีอยู่เนี่ยให้มัน f f i c ิ ent ที่สุด e f ฟ e c t i ี e ที่สุดเพื่อจะต่อยอดธุรกิจเดิมเนี่ยไปให้ได้นานที่สุดในขณะเดียวกัน Priority ที่สำคัญเท่ากันคือมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ มองหาวิธีการในการเข้าถึงเข้าใจและให้บริการลูกค้าในรูปแบบใหม่ที่ที่ดีกว่าของเดิมและก็ดีกว่าคนอื่นที่เขาทำอยู่ก็คือมองหา blue ocean ไปด้วย blue ocean ไปด้วยเข้าใจลูกค้าลึกซึ้งกว่านี้ทำตัวเองให้เป็น customer obsession มากขึ้นอย่างเงี้ยครับยาก<ต>ไหมคะสำหรับองค์กรใหญ่ๆเพราะว่าคนคนก็ต้องอยู่มานาน comfort zone ย่อมมีอยู่แล้วเราเราเจอกับความท้าทายอะไรอย่างเงี้ยหคะตอบง่ายว่ายากครับ <laughs> <laughs> ซึ่งก็ถูกแล้วนะคร<ช>ับผมไม่มีอะไรง่ายสำหรับองค์กรใหญ่ค่ะด <c oughs> ยากครับเพราะว่ามันแน่นอนครับเพราะความใหญ่ก็คือมีหลายธุรกิจมีพนักงานเป็นจํานวนมากมีมี c u เจอร์ขององค์กรที่เขาค่อนข้าง,ง,งชัดเจนมานานโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นมาจากทาง engineering manufacturing มาก่อนเงี้ยครับ <c oughs> เราก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเทคคัมปานีเป็นองค์กรที่นำด้วยนวัตรกรรม uh huh. นวัตรกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเงี้ย uh huh. มันก็ต้องมีการปรับตัวมีการกลับตัวค่ะการที่ทำให้ช้างตัวนี้บินเนี่ยมันมีกี่สเตป็ปแล้วมันต้องทำยังไงบ้างคะโอเคครับอชอบมากเลยผมว่าในปีที่ผ่านมาครับเราเราบอกกับคนไทยว่า disruption กนลังมามันน่ากลัวยังไงองค์กรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างอย่างเงีย้ยแต่เราไม่เคยพูดกันเลยว่าจริงๆเราต้องทําอะไร uh huh. ทํำยังไงเพราะฉะนั้นปีนี้ผมรู้สึกว่า เป็นปีที่เราควรจะเป็นรูปธรรมามากขึ้นว่าว่าถ้าคุณจะ try this option เนี่ยถ้าคุณจะหา S curve ใหม่ที่คุณหาธุรกิจใหม่เนี่ยคุณทำอะไรบ้างน,นะครับก็อันนี้ผมว่าไม่ใช่เฉพาะสําสำหรับ S C G เท่านั้นจริงๆเราสามารถไป apply กับองค์กรอื่นๆได้เลยไซส<า><ร>์ซซไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ถูก<ด>ผมว่าเนะาะองค์กรจริงๆเรายิ่งองค์กรที่ขนาดกลางหรือเล็กเนี่ยน่าจะยิ่งได้เปรียบในความความสามารถความคล่องตัวในการ apply เ็ปพวกนี้ด้วยซ้ำ ราะว่า disruption นี่เขาไม่ได้ดูขนาดเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในขนาดไหนตอนนี้คุณก็ถูก d i s r u p t ได้นะครับใช่แล้วเดี๋ยวขอขยายความ disruption นิดหนึ่งว่าเวลาพูด disruption นะครับคนจะชอบคิดว่ามันคือการที่มีองค์กร A อยู่มาตั้งนานแล้วองค์กร B อยากจะมา d i s r u p t แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เกิดอย่างนั้นด้วยซ้ำคือ disruption เกิดจากการที่อยู่ดีองค์กร B เขาให้บริการลูกค้าเราได้ดีกว่าเราอเขาไม่ได้จะ d i s r u p t เรานะครับเขาแค่อยากจะเซิร์ฟลูกค้าได้ดีกว่าแล้วบังเอิญเขาเขาเข้าใจลูกค้าดีกว่าเราเนี้ย ลูกค้าก็เลยเปลี่ยนใจอกว่าเขาเราก็เลยโดน disrupt อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วขนาดขององค์กรมันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราเป็นเป้าใหญ่แล้วคนจะมา disrupt อือค,คือเขาว่าทำให้เขานำทำให้ลูกค้ามีความสุขขึ้นลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นธุรกิจเราที่มีมอยู่เดิมอยู่ดีก็ ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปเพราะว่าจริงๆอย่าง Netflix เองอ่ะโกล่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาล้มบริษัทเช่าว,วิดีโอนะครับจริงๆตัวเขาเองเป็นบริษัทเช่าว,วิดีโอออนไลน์มาก่อนด้วยซ้ํา <ứng S 2> แต่ว่าพอดีเขาพยายามแค่หาวิธีที่จะบริการลูกค้าให้ได้ดีที่สุดแค่นั้นเองกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจเช่าว,วิดีโอหายไปหายไปจากโลกเราด้วยซ้า <ứng S 2> ครับเนี่ยคือเหตุการณ์ของการ disrupt จริงๆ,งๆ,ๆเขาจะไม่ได้ตั้งเป้าที่จะล้มบล o c k b u s t e r หรือว่าบริษัทใดๆเพียงแค่เขาอยากจะบริการลูกค้าให้ไดด้้้ีขึนนนแคัเอง แปลว่าอย่างแรกเราต้องคิดว่าเราจะเซิร์ฟลูกค้าเราให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็ต้องมองว่าตอนนี้มีคนอื่นที่สามารถเข้ามาเซิร์ฟลูกค้าเราได้ดีกว่าหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงคือเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ลูกค้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมไปไหม uh huh. อย่างเช่นถ้ากลับไปตัวอย่างของ Netflix เนี่ยครับ ถ้าตอนนั้นคนมองไม่ออกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถทำให้คนดูหนังอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องเดินมาเช่าวิดีโอเป็นเรื่องๆแล้วก็ต้องเอามาคืนด้วยเนาะถ้าคนที่มองไม่ออกเรายังคิดว่าคนจะเดินมาเช่าอยู่ะแต่คนเขามีวิธีสะดวกกว่าในการนั่งรอดูหนังอยู่ที่บ้านเงี้ยเขาก็ไม่เดินมาร้านคุณแค่นั้นเองอคือในกรณีนี้มันเป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวที่สุดของ disruption คือการที่อยู่ในธุรกิจเรา หมดอายุไปครับออบสลิดไปเราเรามองไม่ออกว่าเรากําลังจะหมดอายุอ,อันนี้เป็นพาธที่น่ากลัวจริงๆนั่นคือพาธที่น่ากลัวที่สุดอันนี้น่าสนใจเรามองไม่ออกว่าธุรกิจของเรากําลังจะหมดอายุกำลังจะหมดอายุถูกต้องครับวันดีค,คืนดีก็มี คู่แข่งเข้ามาใช่เพราะจริงๆอย่าง Netflix เองอย่างที่บอกไปครับว่าเขาเขาก็มองในแมกในในแง่นี้แหละว่าเออทำไมคนต้องเดินมาเช่าว,วิดีโออะ่ะเราทำเช่าออนไลน์ไหมเขาก็อาจทำแพ็กใส่ไปสนีไปส่งในขณะนั้นน่ะตัวร้านเช่าว,วิดีโอใหญ่ๆอื่นๆเองอะ่ะไม่ได้มองว่าตัวเองกำลังจะถูกดิสรับนะแค่มองว่าอ๋อเจ้านี้สะดวกกว่าแล้วไงฉันต้องปรับตัวไหมยังไม่ปรับปรากฏว่าพอเน็ตฟลรู้ว่าเออลูกค้าที่มีดีมานที่ขี้เกียจจะมาเช่าว,วิดีโอที่ร้านก็มีอยู่เยอะนะธุรกิจอออนไลน์ตรงนี้มันเวิร์ก เอ๊แล้วทาไมเราต้องส่งของไปมาล่ะทําไมมันไม่เป็นเซ็นทรัลไรอยู่ตรงกลางแล้วเขาสามารถเลือกคอนเทนต์มาดูได้เองเลยล่ะพอจุดนี้เกิดปับ๊บนะครับคนที่ยังไม่ได้อแวร์ในในตอนจุดแรกตรงนั้นน่ะก็หมดอายุกันไปแล้วแปลว่าอย่างแรกเลยผู้นําต้องมีมายเซตเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกไหมคะเอาเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับผมว่าผู้นําหมายถึงว่าผู้นําองค์กรหรือว่าคนที่เป็นคนนําตลาดอยู่ในวันนั้น,นครับผู้นําองค์กรสมมุติว่า ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้ธุรกิจที่เรากำลังทําที่ดิฉันกำลังทำอยู่เนี่ยจะหมดอายุหรือเปล่าแปลว่าดิฉันจะต้องมีใหม่เซตที่จะดู data มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าหรือว่าเปลี่ยนอะไรในองค์กรใช่ครับก็ต้องอย่างแรกเลยผู้นำเนี่ยผมว่าตื่นมาทุกเช้าเนี่ยอย่างผมก็เป็นผมพยายามมองไปรอบๆตัวว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่ i s r u p t i v e บ้างไม่ได้แปลว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับบางที <c oughs> มันเป็นแค่ไอเดียค่ะ อย่างถ้าเรากลับไปตัวอย่างสนุกสนุกครับวันที่คนไทยย้ายจาก WhatsApp ไปไลน์ไปใช้ไลน์กันภายใน6เดือนเน uh ี huh. uh ่ย huh. ผมว่าตอนนั้น WhatsApp น่าจะมองไม่ออกว่าแค่เรื่องของสติกเกอร์ง่ายๆเนี่ยมันทําให้คนในประเทศเนี่ยชวนกันย้ายจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้ uh huh. ในกรณีนั้นสติกเกอร์ครับคือคือ disruptive uh huh. ไม่ใช่เทคโนโลยี huh. ด้วยซ้ำเนืมันเป็น uh huh. เรื่องง่ายๆเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องสนุกสนุกเนี่ย uh huh. แต่มันทําให้คนรู้สึกว่าไลน์อ่ะมันตอบโจทย์มันถูกจริตกเขามากกว่า ครับก็จะกลับไปที่ประเด็นเดิมน้อว่าจริงๆอ่ะผู้นําองคอก์กรก็ควรจะเหมือนกับว่าพยายามเข้าใจยูเซอร์ของตัวเองพยายามเข้าใจลูกค้าของตัวเองมากขึ้นอย่างว h a t s a อ p เขาอาจจะไม่ได้ทําการบ้านกับคนไทยขนาดนั้นแต่อพอเปไลน์ปุ๊บเนี่ยเขารู้ว่าบี h a v เว r คนไทยจริงๆเนี่ยการแบบได้แสดงรูปภาพแบบได้แสดงแบบสีหน้าท่าทางไปด้วยขณะที่คุยกันอย่างเงี้ย มันดูเป็นความมีคนเป็นคนไทยมากกว่ามันเข้าถึงมากกว่าอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ตรงจุดเนี้ยพออย่างที่วอตส์แอปเขาค่อนข้างแบบเป็นทางเวสเทิร์นเนาะเขาไม่ได้เอาแวร์เรื่องนี้พอไลน์เข้ามาปึ๊บอะครับมีฟีเจอร์ตรงนี้เราคุยได้เราสแสดงสีหน้าไปได้ด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> คนไทยก็แบบบายอินเลยแล้วก็ย้ายแพลตฟอร์มกันไปเลยอย่างเงี้ยครับเราเราอย่างนี้แปลว่าเอ่อคัสเตอร์ centric ยอะไรเงี้ยครับหรือว่า customer obsession เนี่ยมีความสำคัญไหมครับในการเป็นแปลงองค์กรใช่ครับที่ผมว่า เราเรากลับมาว่าเออเรถ้าวันนี้เราเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่ยอยากจะลอดเรื่องของ disruption แต่เราอยากจะประสบความสำเร็จคือไม่ใช่แค่ survive แต่อยากจะ try disruption เนี่ยองค์กรต้องต้องทำอะไรได้บ้าง <แ S 1> นะครับ <แ S 1> ก็ผมอยากจะสรุปให้ง่ายๆเลยสามสเต็ปสามสามเรื่องแล้วกันนะครับที่องค์กรควรจะมีไม่ว่าองค์กรจะเป็นองค์กรใหญ่แบบ SCG หรือว่าเป็นองค์กรขนาดกลางหรือองกรขนาดเล็กนะครับอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าองค์กรต้องมี ค a p าบิลิตสามอย่างก็คือเรื่องของดีไซน n บิ s เนสเทคโนโลยีดีไซน์บิ n เน s แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าคืออะไรแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องมี c อคุ c a p a บิี้สามอย่างเนี้ยนะครับอย่างที่สองเนี่ยต้องมีการปรับโครงสร้างและวิธีการทำงานให้เหมาะสมในการอ p พพลาสามอย่างเนี้ยให้ประสิทธิภาพให้ได้ความรวดเร็วที่สุดแล้วก็อย่างที่สามเลยซึ่งจริงๆแล้วสำหรับผมคือสำคัญมากต้องมีรีซอ้องมีพนักงานต้องมีคนในองค์กรเนี่ย ที่มีความเข้าใจมีหมายสัต์ที่ถูกต้องที่สามารถที่จะทำหนึ่งกับสองได้ดีอืมอันนี้เรื่องใหญ่มากอันนี้เรื่องใหญ่มากใช่มีความสามารถ winning capability มีโครงสร้างองค์กรแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับคนหรือว่า workforce ใช่ค,ครับกับไปข้อหนึ่งค่ะอยากให้พยิอาจอธิบายข้อหนึ่งนิดนึงว่ามันควรจะมีอะไรบ้าง3อย่างเมื่อกี้ครับส,ส,ำรสำหรับผมสูตรสำเร็จสำหรับ innovation หรือ disruption นะครับผมเรียกว่าเป็น innovation Trinity แล้วกันนะครับค่ะก็จะมี ดีไซน์บิสเนสเทคโนโลยีเริ่มจากดีไซน์ก่อนแต่ว่าดีไซน์คำนี้ไม่ใช่ดีไซน์ในแง่ของความงามแต่เป็นดีไซน์ในแง่ของการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ความคิดการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นความหมายที่แท้จริงของคำว่าดีไซน์ตั้งแต่แรกแล้วนะมันไม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความงามที่เราเข้าใจกันใช่แต่ว่าคนไทยอาจจะติดภาพไปนิดนึงว่าดีไซน์คือเรื่องสวยงามดีไซเนอร์อย่างนี้ครับแต่งิัวด้วยความหมายของคําว่าดีไซน์จริงๆครับค แก้ปัญหาในสิ่งที่เรายังไม่รู้เลยหรือซ้ำว่าโซลูชันของมันคืออะไระอัน,นอันนี้จะต่างกันนิดนึงเนาะถ้าเป็น engineering problem เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเอน go ที่เราต้องการคืออะไรเช่นเราต้องการให้รถจนวิ่งเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเบรกดา n มาเลยว่าอ๋อมันต้องน้ำหนักเบาขึ้นนะมีอากาศพลาศาสตร์ไปไประยุกใช้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ปัญหาของดีไซเนอร์คือเรายังไม่รู้เลยว่าเ n นโกหรือว่า So o l u t i ันสุดท้ายของมันคืออะไรแต,แต่เรา,เราค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็ ทดลองแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันออกมาเป็น Product หรือว่า Service ใหม่ๆมครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกดีไซน์นี้ก็คือดีไซน์หรือว่าดีไซน์ดิ i งกิ้งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็เริ่มจากการที่ว่าเราต้องกลับไปเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งหรือว่าที่เราชอบใช้คําว่า Empathy ตีน้นะครับไป e m p มพัตตลูกค้าไปเข้าใจ i n นไซต์เข้าใจเพนหรือว่าเก์ของลูกค้าแบบที่ธุรกิจเดิมหรือว่าคู่แข่งเนี่ยเข้าใจได้ไลึกซึงเท่าเรา แล้วก็เอาความเข้าใจนี้มาเป็นไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับจริงๆแล้วสเต็ปหนึ่งที่สำคัญมากของดีไซน์ t ิ i ง k i n g ก็คือ Ideation ก็คือเอา i n นไซน์เนี่ยมาออกไอเดียใหม่ๆต้องสามารถออกไอเดียได้เยอะๆแล้วก็ที่สำคัญคือไอเดียที่เราเรียกว่าเป็นบาดไอเดียไอเดียที่เวลาฟังครั้งแรกแล้วทุกคนขมวดคิ้วแล้วบอกว่าทำไม่ได้หรอกนเเจลยไม่มีใครอยากได้ถูกต้องใช่ เพราะว่าไอเดียที่คนส่วนใหญ่ฟังแล้วแบบเฮ้ยดีมากเลยทําเลยดีแน่มีคนอยากได้ผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นไอเดียที่คนอื่นเขาคิดออกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาบูโอเชยนให้เจออยากจะหาธุรกิจใหม่ก็ต้องเป็นไอเดียที่คนอื่นเขายังคิดไม่ออกคิดไม่ถึงหรือไม่มีเดว่กับมันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับใช่กล้าที่จะทาถูกครับก็แปลว่าก็ต้องลองไปเรื่อยๆถูกไหมคะไม่จาเป็นต้องเป็นไอเดียที่ดี ไอเดียที่มันไม่ดีหรือแบบไอเดียก,ก็ลองไปกับมันอา,อาจจะเฟลก็ได้อาจจะสัก c e เซสก็ได้แต่ว่าภายใต้การลองจริงๆมันก็ยังมี uh, methodology บางอย่างกำกับอยู่เช่นคุณลองคุณสามารถเฟลได้นะแต่เฟลให้ Fast แล้วเฟล forward ล้ม <ลง S 1> ไปข้างหน้าใช่ครับคือล้มไปแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าอ๋อกล้มมาทาใหม่สิอะไรเงี้ยล้มไปข้างหน้าแล้วคุณเรียนรู้อะไรจากการล้มครั้งนั้นเอามาต่อยอดในการทดลองครั้งใหม่ได้ยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าในหลักสูตรของดีไซน์ทิงกิ้งเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของ MVP ทําเล็กๆก,ก่อนไหมเอ่า MVP คือ Minimal v i a b l e Product กต์นะครับทำเล็กๆก,ก่อนไหมแล้วก็เอาสิ่งเล็กๆเกนี้ยที่ยังไม่ต้องลงเงินเยอะไปทดสอบตลาดก่อนอผู้ใช้มีฟีดแบ็กยังไงนํากลับมาปรับปรุงทําให้ดีขึ้นจนสุดท้ายออ,อกมาเป็น Product ที่เป็นอาจจะเป็นหน้าตายอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดไว้เลยก็ได้เงี้ยครับอ,อ,อันนี้ก็คือแพทย์ไม่ไรเสริมตรงนี้ไหมคะครับก็จริงๆแล้วผมว่าองค์กรที่เรานึกถึงเขาแล้วเราคิดว่าเขาเป็น Innovative Organization ไม่ได้แปลว่าเขาอะมีเทวดาอยู่ในองค์กรที่สามารถแบบจิ้มนิ้วบนในอากาศเราได้ได้ไอเดียแบบ the next Airbnb หรือว่า the next Grab อะไรเงี้ยนะครับแต่เพราะว่าเขา่ามีความสามารถที่ว่า fail fast fail forward อย่างที่บอก ก็คือเขาสามารถที่จะหนึ่งเครียดไอเดียได้เยอะมากเลยแล้วก็สามารถวารีเอไอเดียนั้นน่ะได้เร็วกว่าคนอื่นถูกกว่าคนอื่นเจ็บน้อยกว่าคนอื่นจนกระทั่งเขาสามารถหาไอเดียที่มันใช่อ่ะได้ก่อนคนอื่นในตอนนี้ผมว่าสถิตินี่น้อยกว่าสิบปอร์ซ็นที่เป็นไอเดียที่มันเป็นไอเดียที่เป็นธุรกิจใหม่ได้จริงๆแล้วก็น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะเป็นไอเดียที่เราเรียกว่าเป็นไอเดียที่จะสร้างยูนิคอร์นที้เกิดขึ้นได้ ะฉะนั้นความสามารถขององค์กรที่อยากจะเป็นองค์กรนวัตกรรมะครับในสเต็ปนี้ก็คือคุณต้องสามารถที่จะสร้างไอเดียเยี่ยงคนอื่นนะครับจากอินไซต์ที่ลึกซึ้งว่าคนอื่นและที่สําคัญคุณต้องวอร์ริเดไอเดียได้ได้เก่งกว่าก็คือเร็วกว่าถูกกว่าหาไอเดียที่ที่ดีเนี่ยได้เจอคนอื่นนั่นคือนั่นคือดีไซน์อย่างเรื่องนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่งที่จริงๆอ่าได้เรียนมาจากที่ SEAC เองนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมชอบมากเป็นเรื่องตู้อบเด็กที่เนปาล อ่ะเป็นทีมนักศึกษาของสแตนฟอร์ดนะครับเขาได้โจทย์ว่าเขาอยากจะลดต้นทุนการผลิตตู้อบเด็กทารกแรกเกิด uh huh. อ่าในเนปาลอะไรเงี้ยจะทํายังไงได้บ้างถ้าเป็นการแก้ปัญหาเชิงเอนจะิเนียร์เนาะเราก็จะดูว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างชิ้นส่วนพวกนี้นําเข้าจากที่ไหนราคาจะถูกลงนํามาประกอบใหม่กลายเป็นตู้อบเด็กที่ราคาถูกลงอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอทีเนี้ย พอเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบดีไซเนอร์อย่างที่พี่อาร์ตบอกนะว่าเราต้องการอินไซต์ว่าจริงๆอ่ะคัสเตอร์ของเราอ่ะต้องการอะไร <c oughs> เขาก็เข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มคุณแม่ครับในในใน,ในปาลอย่างเงี้ย <c oughs> เขาไปพบว่าจริงๆอ่ะตู้อบเด็กอ่ะในโรงพยาบาลอ่ะมันไม่มีคนใช้ด้วยซ้าเ <c oughs> พราะเด็กที่เกิดในเนปารนอ่ะจริงๆเขาเกิดในพื้นที่ที่ไม่ใช่ตัวเมืองครับไม่มีโรงพยาบาลเกิดจากหมอตาแยจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอางั้นจริงๆเราจะพยายามทําตู้อบเด็กที่มันราคาถูกลงไปเพื่ออะไรอ่ะ เขาก็เลยรีเฟรมปัญหาใหม่เลยว่าจริงๆอ่ะเราทําเป็นถุงนอนเด็กที่เก็บความร้อนดีไหม,มซึ่งถุงนี้น้ําหนักเบาราคาถูกแล้วก็ขนส่งง่ายก็ขนส่งไปยังพื้นที่ชนบทได้เงี้ยครับ<ช>คุณแม่เขาใช้ถุงนอนตัวนี้ให้ความอบอุ่นลูกเด็กแรกเกิดที่แบบคลอดก่อนกําหนดอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์เหมือนกันแล้วก็ราคาถูกกว่าแล้วก็สักเซสกว่า อย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนวิธีการรีเฟรมแล้วผลิตสุดท้ายที่มันออกมาอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราตั้งโกไว้ตอนแรกเลยก็ได้อ่าแต่มันตอบโจทย์และมันอตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีขึ้นอย่างที่เราคุยกันตอนแรกเนาะว่าการ disrupt จริงๆมันก็คือการที่เราบริการตัวลูกค้าของเราเองอ่ะได้ดีขึ้นก็คือใช้ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าด้วยใช่ใช่ครับค่ะข้อหนึ่งก็คือเรื่องการดีไซน์ครับ,รบข้อที่สองเมื่อกี้ที่คุณอาดพูดคือเรื่อง business เป็นยังไง สมมติว่าข้อหนึ่งเราทําได้ดีมากเลยเราได้ไอเดียที่คนอื่นยังคิดไม่ถึงแล้วเป็นไอเดียที่ดีคําถามถัดไปคือจะทําให้ไอเดียนี้กลายเป็นธุรกิจได้ยังไงใช่ไหมครับอย่างถ้าเราคุย,ยกับสตาร์ทอัพเขาจะบอกว่าธุรกิจใหม่มันต้องตอบโจทย์สอย่างใช่ไหมครับซก็คือมีคนอยากได้ซึ่งพาร์ทแรกที่เป็นดีไซน์เนี่ยน่าจะทําให้ desirable ไปละอันที่2เนี่ย ต้องฟิสิบด้วยก็คือมันทําแล้วมันต้องเป็นธุร,รก,กิจที่เติบโตได้จริงอ่าเม็มันนี่ได้ด้วยใช่ถูกต้องครับก็สมมุติว่าเราได้ไอเดียมาหนึ่งอันที่มันดิไซเบิลเนี่ยผมสามารถเลือกโมเดลธุร,รกิจที่มันเป็นแบบทั่วๆไปเป็นคอนเวนเชนอลก็ได้หรือว่าเลือกโมเดลธุร,รกิจยุคใหม่ที่มันโตแบบก้าวกระโดดก็ได้เราอ่ะอยากจะเลือกแบบที่2ในยุคนี้ถ้าเราจะทําธุร,รกิจใหม่ครับเราอยากจะลองใช้โมเดลธุร,รกิจที่มัน เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับอย่างเช่นเรื่องของแพลตฟอร์มบิสซิ s s m โมเดลที่เราเห็นกันทั่วๆไปรอบๆตัวเราก็คือก็คือธุรกิจที่ลูกค้าเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคครับอ,อย่างเช่น Facebook ก็ใช่นะครับอ,อย่างเช่น Grab ก็ใช่เลยพวกนี้ก็คือต้องใช้เทคโนโลยีนั่นเองต้องต้องใช้แนวค,คิดทางธุรกิจแบบใหม่ซึ่ง enable ด้วยเทคโนโลยีเพราะว่ายกตัวอ,อย่างโมเดลแบบ r i ride h a i l i n g อย่างเช่น Uber Gra b หรือ Get เนี่ยครับต่อให้ผมคิดออก ในยุคก่อนหน้าเนี้โดยที่ยังไม่มีมือถือมันก็ทําลําบากนะมันจะเอาคนสองฝั่งมาเจอกันได้ยังไงเพราะมันติดต่อกันไม่ได้มองไม่เห็นภาพมองไม่เห็นภาพเพราะงั้นเพราะงั้นไอ้มือถือหรือหรือแอปเนี่ยสําหรับผมมันคือ enabler เพื่อให้เราสามารถทําธุรกิจในรูปแบบใหม่ได้เราสามารถเอาดีมาน์กับสป라이นมาเจอกันออนไลน์ได้ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้สมัยก่อนเรามีแต่วิทยุทีวีเงี้ยมันมันยากครับไม่รู้มันจะเรียกกันเจอได้ยังไงเหมือนให้มองอ่าเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยสมากกว่าใช่ไหมครับเทคโนโลยีคือ คือ enabler คือสิ่งที่ทำให้มันไอเดียธุรกิจใหม่เป็นความจริงได้คือไอเดียว่าให้คนทั่วไปเนี่ยมาช่วยกันขับรถรับส่งให้เราครับเป็นอันเนี้ยไอเดียธุรกิจต้องมาก่อนส่วนเทคโนโลยีเช่น Google Ma p ให้ชาวบ้านธรรมดาอย่างผมที่รู้แค่ทางไปกลับบ้านกับออฟฟิศเนี่ยสามารถเข้าไปที่อื่นได้ครับอันเนี้ยคือเทคโนโลยีที่เป็น enabler เรามีสามอย่างเรามีดีไซน์เรามี business แล้วก็เรามีเทคโนโลยีครับการใช้เทคโนโลยีให้ ให้เราเป็น disruptive enterprise จะมีเคล็ดลับหรือมีวิธีกระบวนการยังไงคะก็มีเคล็ดลับให้3 s t สเต็ปนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เขาไม่ค่อยบอกกันใช่ไหมครับเรียกว่าเคล็ดลับเนอะแต่คณะจะบอกกับเราวันนี้แต่เราจะบอกกับใช่ครับเราจะบอกกับทุกคนครับสเต็ปแรกเราเรียกว่า Dematerialization เราพยายามจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาลดต้นทุนทางธุรกิจให้เยอะที่สุดนะครับก็ผมชอบพูดเล่นๆว่าเปลี่ยนอะตอมให้เป็นบิ เปลี่ยนอะตอมให้เป็นบิตใช่อะตอมก็อย่างเช่นแอสเซทต่างๆออปเปอเรชันคนหรือว่าพวกสกิลเซตต่างๆเนี่ยเราเรียกลงรูวว่าเป็นอะตอมแล้วกันะนะครับยังไงบิตก็ถูกกว่าอะตอมนะครับเพราะงั้นอย่างแรกเลยก็คือดิจิทัลเซชันก็ได้อ,อะไรที่คุณสามารถดิจิทัลได้แล้วไม่จําเป็นต้องมีอะตอมเนี่ยคุณก็ดิจิทัลไปก่อนเลยนั่นคือนั่นคือเบสิกที่สุดของดิเมทร i ไลเซชันเราดิจิทัลอะไรได้บ้างครับเราดิจิทัลพวก a อสเซทแล e r a t i o n ชก็ได้อย่างเช่นว่า,ย,ายกตัวอย่างของธนาคารอย่างเงี้ยทนทีเราจะต้องให้คนเนี่ยมานั่งอนุมัติสินเชื่อเราสามารถใช้ m a c ช ine Learning มาช่วยอนุมัติสินเชื่อด้วยก็ได้ <c oughs> เพื่อจะลดจำนวนพนักงานที่ต้องการเราสามารถดี m a ท e r i ร l i z e skill set เห <c oughs> มือนตัวอย่างเมื่อกี้ทนทีเราจะต้องจ้าง e x p e r t ที่รู้เส้นทาง <c oughs> ทั่วกรุงเทพเพื่อจะไปส่งคนเนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีแบบน v i g เ t ชันหรือ Google m a p เนี่ย <c oughs> มาแทนได้แล้วทำให้ต่อไปเนี่ยใครก็ได้ที่ขับรถเป็น สามารถสงคนได้อันนี้คือสเต็ปแรกของการทำดิจิทัลไอเซชันแล้วมันก็จะล้อไปกับตัวบิสเนสโมเดลแบบใหม่ที่เราพูดกันเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมครับว่าแบบเออจริงๆริงอ่ะถ้าบิสเนสโมเดลแบบใหม่เนี่ยมันไม่ต้องสเกลด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแล้วเราสามารถสเกลด้วยไอเดียและเทคโนโลยีได้ด้วยอย่างเงี้ยครับอืมค่ะทีนี้ระดับขั้นเหนือขึ้นไปอีกนิดนึงหลังจากดิจิทัลแล้วครับก็คือเปลี่ยนบิสเนสโมเดลไปเลยโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มผมยกยกตัวยอย่างว่าถ้าเราทําธุรกิจ รับสองคนจากจุด A ไปจุด B โดยเขาไม่ต้องขับรถเองเนี่ยในเวอร์ชันเดิมดั้งเดิมเรียกว่าแท็กซี่เราต้องมีอะไรบ้างครับเราต้องมีรถมีคนขับมีอูมีูนยนซ่อมุมลงมีูนยนวิทยุมีคนขับที่รู้จักเส้นทางนั่นน่ะคืออะตอมที่เราต้องมีถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราดิจิตไลทเราบอกว่าเราไม่ต้องมีสนยนวิทยุล้วก็ได้เราเขียนเราเขียนแอปให้คนเรียกแท็กซี่ได้มันก็จะลดอะตอมไปได้หน่อยหนึ่งใช่ไหมครับก็คือไม่ต้องมีวิทยุไม่มีพนักงานวิทยุแต่ว่าเราก็ยังมีคนขับ ถูก<ม><ร>ไหมรครับมีรถยังต้องมีอู่แต่ถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนธุกรกิจเป็นแพลตฟอร์มเลยก็แปลว่าคนขับเนี่ยเราให้ลูกค้ามาเป็นคนขับให้เราด้วยกลายเป็นว่าเราเราเหมือนกับว่าเหลือจะบิดเลยเพราะว่ารถก็ไม่มีละคนขับก็ไม่มีอู่ก็ไม่ต้องมีแล้วก็คือแค่สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นตัวกลางหนึ่งตัวเป็นตัวกลางหนึ่งตัวอพอพอตัดมูลค่ารถออกจากต้นทุนนี่น่าง,งบเปลี่ยนเลยนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็ ตอนนี้แพลตฟอร์มก็ทำหน้าที่ในการเอาคนที่มีรถแล้วอยากหาอะไรได้เพิ่มให้มาเจอคนที่อยากเดินทางแล้วไม่อยากขับรถเองแล้วก็ใช้เทคโนโลยี <technology S 1> มาช่วยให้คนเจ้าของรถนะที่อาจจะไม่ดูเส้นทางสามารถไปส่งคนที่อยากจะเดินทางได้ก็เป็นแพลตฟอร์ม as a service ใช่แล้วมันก็กลายเป็น Business Model ใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ว่าต้นทุนต่ำมากแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบเพนพอยท์ที่ธุรกิจเดิมมีอยู่ได้ดีด้วยถูกครับม,มันเราก็เลยได้เห็นปรากฏการณ์ของเนี่ยไรซ์เฮลิ่งที่บอกว่ามันเข้ามาดิสครับธุรกิจเดิมที่มีอยู่คื taxi. อแท็กซี่มัมนมันคือสำหรับผมมันคือความสวยงามคือมันเป็น perfect storm ครับหนึ่งมันตอบเพนพอยท์เดิมได้ดีมากเราเราเรียกมาเนี่ยเราแน่ใจว่าเราแน่ใจนในคุณภาพเราแน่ใจว่าเขาไปแน,ใน่เราแน่ใจว่า มันไปนในเส้นทางที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในแง่เอมพัตซีเนี่ยมันตอบโจทย์ตอนนี้เรามีสามอย่างแล้วเมื่อกี้ที่คุณอานพูดมีดีไซน์มีบิสเนสมีเทคโนโลยี technology. ถ้าสัสดีฉันเป็นเจ้าของกิจการเลยเป็นเจ้าของบริษัทที่โอเควันนี้จะเปลี่ยนองค์กรละเปลี่ยนบริษัทเราจะทรานส์ฟอร์มละมันต้องเริ่มยังไงแล้วมันต้องมีมีอะไรที่ต้องปรับบ้างคะในแง่ของออแก n น z เ t ชันใช่ไหมครับถ้าอยากจะเป็น disruptive ออแกเนอเรชันในวันนี้ครับผมว่าที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีวัฒนธรรมของ i n n o v a t ชันอันนี้ผมคิดว่าองค์กรทุกองค์กรทราบแล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือต้องมีสปีดด้วยคือทำต้องมีความเร็วทำนวัตกรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องทำนวัตกรรมได้เร็วกว่าถ้าจะให้ดีเร็วกว่าหรือเร็วเทบเท่ากับคู่แข่งต้องเป็น Fa สต์ฟิชถูกต้องครับต้องเป็น Fa s t f ฟิ h ครับทายอินได้ดีมากต้องสปีดละต้องมีอะไรคะต้องมีสปีดต้องมีต้องทำให้ Innovation เนี่ยเป็นเรื่องของทุกคน <Innovation S 2> ทุกคน,นในองค์กรใช่เพราะว่าถ้าเราจะชื่อว่าจะเป็น Innovative Organization เนี่ยมันไม่สามารถให้ในวัตรกรรมเป็นแค่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในองค์กรได้ในประสบการณ์ที่ผ่านมาผมเห็นหลายองค์กรที่ตอนเริ่มก็คือคิดเหมือนกันหมดเลยว่านวัตรกรรมมันต้องเป็นมันจะเ,เป็นพวกแบบต้องเป็นหัวกะทิมานะครับเราก็จะไปหาคนจากแบบ ต่างประเทศที่เราชื่อว่าเป็นที่แห่งเป็นแหล่งแห่งนวัตกรรมเนี่ยนะครับ uh huh. เอากลับมาหรือว่ากลุ่มนักคิดถ mm ูกนักคิดนะแล้วก็มกักจะสร้างทีมนวัตกรรมขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าเป็นสเต็ปแรกที่โอเคนะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานเกินไปเนี่ยคนในองค์กรจะรู้สึกว่าคนเหล่าน,านนะั้นมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเขาอะ <c oughs> บางคนก็จะบอกว่าอ๋อมันคือพวกเทพมันคือพวกเทวดา <c oughs> นวัตกรรมไม่เกี่ยวกับฉันหรอกชันอยู่แบบหน้าเคาน์เตอร์หน้ามันอยู่กับลูกค้าเนี่ยฉันจะไปคิดนวัตกรรมได้ยังไงเนี่ยก็ต้องปล่อยทีมนวัตกรรมว่าทาไปแล้วกันถ้าเมื่อไหร่เราได้ยินสิ่งนี้ในองค์กรปุ๊บเนี่ยเราตระหนักได้เลยว่ามันไม่น่าจะสําเร็จแล้วเพราะว่าถ้าเราจะพาองค์กรไปสู่ธุรกิจใหม่มันต้องไปได้วยกันครับไม่ใช่ไปแค่ส่วนเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเริ่มต้นด้วยการสร้างทีมนวัตกรรมอะโอเคอแต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องมีวิธีการในการทําให้เเรื่่อองของขนีย เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรแล้วก็ที่สําคัญต้องเป็นเรื่องที่จับต้องได้จริงๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่กา,การพูดหรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเท่านั้นครับซ,ซึ่งเคสนเนี้ยเนี่ยอย่างที่ลูกค้าหลายๆรายของเมกเอง,เอง,เองเครับก็จะประสบปัญหากันเยอะมากเนื่องจากตัวอินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมเนี่ยครับมันมาจากาส่วนบริหารเพียงส่วนเดียวใช่ไหมครับพอทีเนี้ยตอนที่เรากําลังจะลอนชตัวนวัตกรรมเนี้ยออกมาจริงๆแล้วะครับจริงๆอ่ะมันอิมแพกทุกคนนะคนในองค์กรก็จะเกิดอิมแพก กลุ่มลูกค้าเองก็จะเกิด IMPACT อย่างเงี้ยครับเพราะทีเนี้ยถ้าคนในองค์กรเองอะ่ะไม่เกิดการ b บ y IN ใน Innovation นี้เนาะมันก็จะยากครับที่จะเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราทราบแล้วว่าองค์กรจะต้องมีสปีดแล้วล่ะ v n t v o t i t s p t speed อย่างที่สองที่เราควรจะมีคืออะไรบ้างคะอย่างที่สองก็คือว่าเราควรจะมีอะ,อะไรชักอย่างที่เป็นรูปธรรมครับ <c oughs> เพื่อจะให้คนทั้งองค์กรเห็นว่าเขา,าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ Innovation <c oughs> ของธุรกิจใหม่ได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมยกตัวอย่างก็ในองค์กรในประเทศไทยเนี่ยก็ทุกคนที่ว่าทุกองค์กรเลยจะมีจะมีคอนเซปต์หรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็น internal incubation program หรือว่าเป็นโครงการเพื่อสร้างาธุรกิจใหม่ขึ้นมาภายในองค์กร <Okay. S 2> ในรูปแบบคล้ายๆกับสตาร์ทอัพ Mm hmm. นะครับที่อย่างที่ S C G ก็จะมีโครงการชื่อว่า Zero t o One Zero t o One mm hmm. Zero t o One ชื่อหนังสือของอีลอนมาร์คหรอครับถูกต้องครับ <laughs> ล้อมาจากคอนเซปต์นั้นเลยว่า Zero t o oh. One นะครับ mm hmm. Zero t o One เป็นโครงการที่ผมคิดว่าเริ่มต้นมาเนี่ยมันเป็นการสร้าง innovative แล้วก็ entrepreneurial mindset ให้กับคนในองค์กร <c oughs> มันจะมี3เฟสนะครับเราเรียกว่าเป็น Hatch Walk Fly คล้ายๆกับ ลูกไก่ครับสเต็ปแรกเนี่ยคือพนักงานในองค์กรใน SCG เนี่ยใครก็ได้เลยสามารถมา pitch ไอเดียไอเดียธุรกิจใหม่เนี่ยจะเป็นไอเดียที่เกี่ยวกับธุรกิจของ SCG ก็ได้หรือเป็นธุรกิจใหม่เลยก็ได้ถ้าเขา pitch ไอเดียนี้ผ่านเนี่ยเราก็เขาก็จะเข้าเข้าสู่เฟสที่เรียกว่าแฮชเขามีเวลาประมาณ3-4มสี่เดือนแล้วก็มีเงินทุนให้นิดนึงก้อนไม่ใหญ่มากสปอนเซอร์ด้วยช่วงนี้ก็คือไอเดีย a リเดชั่น พูด <proof S 2> ให้ได้ว่าไอเดียนี้ย e s i r a b l e คือมีคนอยากได้อ่าแล้วก็กลับมานําเสนอถ้าถ้าพูดได้ว่ามีคนอยากได้พูดก็จะเข้าสู่เฟสที่สองเรียกว่า w อล k w a อ k เนี่ยเจ๋งมากนะครับ Walk เนี่ยเขาสามารถออกจากงานประจําเลยแล้วมาทําโครงการนี้ full time ออกจากหน้าที่หรือตำแหน่งที่เขาทำอยู่ มาทำสิ่งนี้ฟูลไทม์ก็เหมือนเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆเป็นสตาร์ทอเลยใช่แต่อยู่ under SCG แล้วที่ใต้บ้านหลังใหญ่แต้บ้านหลังใหญ่ที่เราออกแบบได้เองเนี่ยเหรอครับใช่ครับโดยยังมีเซฟตี้เน็ตของของของ SCG ก็ยังเป็นพนักงานอยู่นะครับให้เวลา1ปีจริงๆแล้วแบบหนึ่งปีถึงปีครึ่งแล้วแต่นะครับกับเงินทุนอีกก้อนหนึ่งพร้อมทั้งมีคนมาทำโคชชิ่งอินเคิร์เรชั่นให้แบบจริงจังมากๆอ้โอ่าค่ะในสเต็ปวอล์กนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพูดให้ได้ว่ามัน practical แล้วก็ feasible คือมันสเกลได้และมันหาเงินได้จริงอ่าสดุดถัดไปน่าตื่นเต้นที่สุดเลยครับคือเรียกว่า fly ก็คือพอคุณ walk ได้เสร็จคุณ fly แล้วละ่ะใน fly นี้มีให้2อ p อปชั่นก็คือ fly out คือเราตั้งเป็นบริษัทใหม่ให้เขาเลยแล้วเขาเป็นไปเป็น CEO CTO เลยแล้วก็มาเป็นบริษัทลูกของ ECG จะลูกก็ได้ไม่ลูกก็ได้ครับถ้าเป็นฟลาเอานะครับอ๋อคือพนักงานเอสซีจวันนี้เจ้าของกิจการในวันหน้าถูก <c oughs> ต้องออแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากจะออกไปเป็นขนาดนั้นก็เป็นฟลายอินฟลายอินก็คือเข้ามาเป็นสินค้าและบริการใหม่ของเอ G ซีจซึ่งเขาเลือกได้ว่าจะฟลายอินหรือฟลายเอาใช่ครับอ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เราเราสมัครพนักงานไหมครับแล้วก็ที่ผมว่าน่าภูมิใจมากสำหรับคนที่คนที่รันเอซีลร่ทูวันก็คือ ทำประมาณสองสมปีเนี่ยมีฟลายเอาแล้วหลายบริษัทเหรอครับใช่ครับห,ห,หนึ่งในนั้นก็ชักอนี้อยู่ในอยู่ในหัวใจด้วยก็คือว่าเพราะว่าเป็นเป็นทีมจากจากทาวเวอร์ที่ผมดูอยู่ก็ซี c bm อะนะครับก็คือชื่อว่ารูดีรูดีภาษาไทยเหมือนกับรูดีแต่ว่าภาษาอังกฤษคือ R d รูดีรูดีทำอะไรค่ะรูดีคล้ายๆกับเซล f o r c e เป็นแพลตฟอร์ม as a service แต่ว่าโฟกัสเฉพาะ ธุรกิจก่อสร้างแล้วเขาเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ fly out ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นบริษัทต,ตั้งเป็นบริษัทแล้วพนักงานน้องๆพวก,น,กน,นี้ก็ตอนนี้ก็เป็น GO, c ีโอซีทโของดูดีอ๋อเหรอใช่แล้วก็เราก็เริ่มมี traction เริ่มขายเริ่มมีลูกค้าเข้ามาแล้วก็จริงๆก็ตอนนี้เขาก็ เข้ามาพาร์ทเนอร์กับเราด้วยเพราะบังเอิญในกรณีนี้ธุรกิจเนี่ยมันใกล้เคียงกันมันรีเลทกับธุรกิจของ s c สได้ค่ะแปลวว่าพนักงานคนนี้ที่เป็น s c o เนี่ยของดูดี้เนี่ยก็สวมหมวกสองใบป่าครัคอตอนนี้ก็เป็น c ีโอดูดี้อย่างเดียวไม่ได้เป็นพนักงานแล้วเพราะน้องเพราะในกรณีนี้น้องกลุ่มนี้เลือกที่จะฟลายเอาไปเป็นเอาตัวเป็นตัวเต็มตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเต็มตัวแล้วก็ร่วมงานกับ s c t ในฐานะพาร์ทเนอร์ในสถานะพาร์ทเนอร์เลยโอ้สุดอ่ะใช่แค่เรียพาร์ทไกลมากอ่ะค่ะ ถ้าพูดอย่างนี้เรื่องเรื่องคนสำคัญมากเลยนะคะใช่ครับถ้า s g ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าการพัฒนาคนเนี่ยเป็น one of the best in Thailand เป็นที่หนึ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีธุรกิจของตัวเองแล้วอยากจะพัฒนาคนในองค์กรอย่างนี้บ้างเนี่ยคุณนัดมีคำแนะนำอะไรว่าควรจะเริ่มต้นยังไงควรจะพัฒนาส่วนไหนยังไงบ้างคะผมอยากจะทาแนะนาว่าอย่างแรกเลยครับองค์กรต้องหาตัวตนต,ตัวเองให้เจอก่อน ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะกับกับน้องๆยุคใหม่ๆครับ <c oughs> คือเขาต้อง <c oughs> เขาต้องทํางานโดยการมีแพชชั่นเขาอยากเขาอยากได้แพชชั่นซึ่งแพชชั่นเนี่ยผมว่าขยายความก็คือว่าเขาอยากรู้ว่าความหมายของงานที่เขาทําเนี่ยมันคืออะไร <c oughs> เขาไม่ค่อยมีความสุขที่จะบอกว่าคุณก็เป็นคุณก็มีหน้าที่ทํา a b c นะี่คุณทําไปเถอะแล้วคุณก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ได้เงินเดือนถ้าคุณทาได้ดีคุณก็ได้โบนัสผมคิดว่านั่นไม่ใช่คําตอบเขาอยากจะทราบว่าเขาทํา a b c เนี่ย แล้วมันทําให้ชีวิตใครดีขึ้นยังไงทีนี้ถ้าพนักงานจะเข้าใจสิ่งนั้นอย่างแรกองค์กรต้องหาตัวตนให้เจอกันว่าธุรกิจของคุณเนี่ยอยู่เพื่ออะไรค่ะอะไรคืออะไรคือบุค,คลิกอะไรคือวิสัยทัศน์อะไรคือแพชชั่นขององค์กรเสร็จแล้วสื่อสารสิ่งนี้ให้พนักงานได้เข้าใจแล้วได้อินกับมันค่ะนะครับอย่างอย่างตอนนี้เราบอกว่า CPM เนี่ยแพชชั่นของเราก็คือ Passion for Better Living เราอยากจะไม่ใช่ขายแค่วัสดกุก่อสร้างละแต่เราอยากจะเป็นธุรกิจที่ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้วิสัยทัศน์นี้เ s s i o n เนี้ยก็ถูกถ่ายทอดลงไปที่พนักงานาทุกคนว่าธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่เนี้ยคุณรู้ไหมว่ามันทำให้ชีวิตใครดีขึ้นยังไงซึ่งถ้าเขาใช้ดีไซน์เนี่ยเขารู้อยู่ลวเพราะเขาเขาเข้าใจเอมพัตตี้เขาเข้าใจอินไซน์เขารู้เป็นรูปธรรมเลยว่าธุรกิจเนี้ย มันไปทาให้ใครมีชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบไหนบ้าง <c oughs> ซึ่งนี่ผมสําคัญมากก็คือถ้าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยมีธุรกิจของตัวเอง <c oughs> หาความหมายที่แท้จริงให้เจอก่อนแล้วหวังว่ามันจะไม่ใช่แค่เรื่องเงิน <c oughs> ถูกไหมครับมันจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันจะเป็นคือจริงๆแล้วธุรกิจอยู่ได้เพราะว่ามันทําให้มันตอบโจทย์ใครบางคนแล้วเขาก็ยอมจ่ายเงินให้คุณเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะเริ่มจากเรื่องเงินมันควรจะเริ่มจากตอบโจทย์ใครบางคนให้ได้ดีที่สุดก่อนซึ่งสิ่งนั้นน่ยมันควรจะกลายเป็นตัวตนและแพชชั่น ใน,นที่สุดกลายเป็นตัวตนและแพชชั่นของพนักงานทุกคนที่อยู่ในองค์กรนั้นก็คือหาตัวตนขององค์กรให้เจอแล้วก็สื่อสารตรงนั้นให้พนักงานเกิดแพชชั่นด้วยครับค่ะนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะพอมีแพชชั่นปุ๊บหลังจากนั้นจริงๆเราไม่ยากครับก็พอเขามีแพชชั่นปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะยอมที่จะเปลี่ยนตัวเองเราก็อาจจะแนะนำคอนเซปต์ของ t s h a p ค่ะ o f e s s i o ั a l ลที่ว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่พอแล้วที่คุณจะรู้ด้านใดด้านหนึ่ง คุณต้องรู้อย่างน้อย 3- 4อันนี้เพื่อคุณจะได้มองภาพธุรกิจเนี่ยเป็นภาพรวมได้ต้องมีแขนของตัวทีสองข้างด้วยถูกต้องตัวทีอย่างเดียวไม่พอแล้วอย่างนี้ใช่<ท>ไหมครับใช่ครับทีเชฟเนี่ยตัวหางเนี่ยคือความสามารถหลักค่ะตรงหัวเนี่ยแล้วแต่เลยครับว่าธุรกิจต้องการไหลอย่างในกรณีผมเนี่ยมันคือดีไซน์วิ i n e s s t เทคโนโลยีใช่ไหมครับค่ะเพราะงั้นถ้าน้องจบมาเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยหางตัวทีเขาคือเทคโนโลยีเขาต้องเข้าใจดีไซน์จิงจิ้งเขาต้องเข้าใจแพลตฟอร์มบิสซิ s โมเดล Mm hmm. พอที่จะไปคุยกับดีไซเนอร์รู้ว่าทำไมต้องไปทำเอมพารตี hmm. ้พอที่จะไปคุยกับ Business Development เข้าใจว่าทำไมต้องใช้แพลตฟอร์มบิสเนสในทางกลับกันถ้าเขาจบ MBA มาห่างเขาก็าคือบิสเนสใช่ไหมครับ <c oughs> เขาต้องเข้าใจเทคโนโลยีพอที่จะเข้าใจว่าเทคโนโลยีมัน enable มันเป็น e n a b l e ออะไรบ้าง mm hmm. แล้วก็เข้าใจดีไซน์ทิงกิ้งอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าพนักงานในองค์กรเนี่ยที่มีห่างตัวทีคนละอันกันเนี่ยมันจะมีหัวที่ต่อกันได้เสมอค่ะ <c oughs> แปลว,ว่าคือถ้าเรา r e c r u ู t คนเข้ามาเขาก็จะมาพร้อมหางเนาะความสามารถหลักของเขาแล้วเราก็มาสร้างแขนขาให้เขามาี<ห><ะ>มาเสริมตัวหัวให้เขาใช่ครับแต่อย่างแรกเขาต้องมีเขาต้องมี mindset ที่บอกว่าเขายอมที่จะมีหัวนี่ยนะครับนั่นคือทำไมเราต้องถอยกับไปที่ p a s ช i ่นแล้วพอมี p a s ช i ่นปุ๊บออกจาก Comfort Zone เนี่ยเพราะว่าอาจจะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ทุกคนที่แบบอยู่ดี่อยากจะมาสนใจ d e ไ i g n thinking ผมอยากเขียนโค้ดเท่านั้นครับผมอยากเขียนโค้ดเท่านั้นครับ ผมไม่สนใจว่าใครเอาโคว์นี้ไปใช้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขามีแต่ออดอร์คืออะไรผมไม่สนใจครับถูกแต่ถ้าเขามีแพชชั่นว่าเอ้ยแต่ผมอยากทําให้ชีวิตคนดีขึ้นอะหวังว่าเขาจะบอกว่าเขาจะถามคําถามที่ว่าแล้วผมจะดูได้ไงว่าโค้ดที่ผมเขียนเนี่ยมันทาให้ชีวิตใครดีขึ้นเราก็จะบอกว่าเออคุณสนใจสิ่งนี้ที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งไวเพราะถ้าคุณมีเอมพัซซี่คุณเข้าใจลูกค้าคุณจะรู้ความหมายเลยว่าไอ้โค้ดที่คุณเขียนไปสิบบรรทัดเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่เป็นนนส่่่วหึงงงงขอออคค์กรรยาี้ับ ค่ะโหไม่ใช่เรื่องง่ายนะดูดูท็อปแมนจเมนต์เจองานหนักเหมือนกันนะคะงานนี้ใช่ครับใช่ครับอ่าเราไปเรื่องแพชชั่นแล้วเราหาตัวตนองค์กรแล้วเราต้องมีที a p ฟแล้วก็คอยเสริมทีเชฟให้กับพนักงานแล้วยังมีอย่างอื่นที่จะช่วยเสริมองค์กรไหมคะผมว่าอันที่ท้าทายที่สุดเลยก็คือว่าพอเราเข้าใจคอนเซปต์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะไปหาพนักงานเหล่านี้มาจากไหน หนึ่งนะครับแล้วสองคือแล้วพนักงานที่มีอยู่แต่เขาไม่เป็นทีล่ะคุณจะช่วยทําให้เขาเป็นทีได้ไหมหรือคุณจะบอกว่าไม่เป็นไรงั้นผมทิ้งเาไว้ข้างหลังแล้วกันเดี๋ยวผมไปนซึ่งเขากำลังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเขาอยู่ในคอมฟอร์ทโซนบ้างหรือว่าบางคนเขาก็อยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะแต่ว่าองค์กรมีสะพานไหมมีวิธีการไหมทอดให้เขามาใช่ไหมครับก็จะเป็นท็อปิกที่เราพูดถึงเรื่องที่เราเรียกกันว่ารีสกิลอัพสกิลในยุคนี้ค่ะแต่ผมก็อยากอยากจะชวนคุยอันนี้ก่อน ในอดีตเนี่ยมันมีคำคำหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากใช้คือคำว่าเก่งเก่งทำไมล่ะรครับทำไมใช่ไหมครับเพราะว่าในยุคที่มันเป็นยุคอุตศากรรมครับ <S 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 ที่โรงงานเนี่ยมันมีจ็อบดรที่ชัดมากเลยวิศวกรพ้จัดการบัญชีอะไรเงี้ยมันวัดง่ายมากเลยว่าพนักงานคนนี้ทำงานนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าทำได้ดีมากเราอาจจะเรียกว่าเขาเก่งใช่ไหมครับ เราสามารถดูได้เลยว่าถ้าเขาจบมาแล้วทานสคริปต์เขาเนี่ยตัวเลขเท่านี้เราเรียกว่าเก่งเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันง่ายมากที่จะลาใบอุคอลนะครับเกิดจากข่าวกระดาได้ซ้ำว่าคุณเก่งคุณไม่เก่งแต่ในยุคที่เรามองหาทีเชฟอะครับค,ความเก่งมันวัดยากขึ้นเพราะว่าถ้าหางตัวทีดีมากเลยแต่ว่ามีความสามารถในการต่อหัวเลยเงี้ยเรายังอยากใช้เขาไหมอันนี้เราเรียกว่าเป็นคนเก่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยุคนี้ผม ผมอยากจะเปลี่ยนไปใช้คำว่า t ALEN แทน t ALEN แต่คนที่มีความสามารถนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเอาแล้วจะหา t ALEN t จากไหนล่ะใช่เพราะว่ามหาหลัยปัจจุบันก็ยังสอนแค่ห่างตัวทีเนาะยังไม่ได้มีมหาหลัยที่เหมือนกับว่าให้ให,ให้ห่างพร้อมหัวอ่าใช่ต้องมาต่อกันเองอค่ะครับเพราะฉะนั้นก็เลยในองค์กรสมมติว่าถ้าเรามีธุรกิจเนี่ยครับนี่จริงข่าวดีนะแปลว่าเราไม่ต้องรับเฉพาะครีมเท่านั้นละเ <c oughs> พราะพวกที่เป็นครีมแล้วบอกว่าเรียนเก่งเนี่ย อาจจะไม่ใช่ทาเลนที่เราต้องการก็ได้หรือเราจ,จะต้องเลือกเลือกครีมที่สามารถต่อหัวได้มันจะมีมันจะมีมันจะมีน้องๆที่เก่งหลายๆคนที่บอกว่าเออจะผมไม่ได้อยากจะเป็นทีเชฟนะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งก็เป็นชอยของเขานะครับ <c oughs> แต่ก็ต้องถามว่าในองค์กรของเราเนี่ยเราอยากได้แบบหนันไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการที่จะหาทาเลนแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกเลยมาวิยชลายเนี่บางทีไม่ได้ต่อหัวมาให้เรา <c oughs> แต่ในทางกลับกันด้วยเดี๋ยวนี้ซึ่งมันมี วิธีการเรียนรู้ได้หลากหลายมากเช่นออนไลน์ <Okay. S 2> นะครับ you you Next You เ็นต้ตนอย่างนี้นะครับช่วยทาอินให้ <c oughs> กลับเป็นว่าคนที่อยู่นอกรูมหาทวลยอะครับหรือว่าไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงเนี่ยกลับเป็นทลนต์ที่เราที่เหมาะสมกับองค์กรยุคใหม่ <c oughs> กับธุรกิจใหม่ๆม,มากกว่า ก็คือกลับไปที่ประสบการณ์แล้วก็การหาความรู้ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็แพลชัน่นงั้นแปลว่าจริงๆสกิลท <No ี่เรามองหาคือสกิลของคนที่เขาวิวิ่งท bueno ี่จะเจรินส exactly> ิ่งใหม่ๆอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่เลยครับผมก็จะบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากว่า hire for attitude แล้วก็ train for skills เพราะว่าจริงเราแล้วสกิลเนี่ยมันเทรนกันได้ง่ายมากแล้วสกิลเนี่ยมันก็หมดอายุ อัปเดตไปเร็วมากใช่ครับเทคโนโลยีทุกวันนี้เปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมครับที่บอกว่าอันเ a r รนรีเลิร์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือพาที่เป็นสกิลแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนกันไม่ได้เทรนกันไม่ได้คือท t ศนคติมายเซตแล้วก็แพชชั่นเพราะฉะนั้นเวลาเรามองหาทาเล่นเนี่ยเรามองหาอันนี้ก่อนที่จะเป็นที่เป็นสกิลเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วคนที่อยู่นอกรูมอะไชลยเนี่ยมีมีตรงนี้เยอะมากนะครับอันนี้ที่ผมชูมใจมากเลยปีหน้าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยของ s อ g ซเราจะจัดโครงการที่เรียกว่าา Apppen ขึ้นม ซึ่งโครงการนี้ใครก็ได้จบอะไรก็ได้ไม่จบอะไรก็ได้ถ right? ้าคุณอยากจะออกจากคอมฟอร์โซนแล้วคุณอยากจะเป็นทีเชฟเนี่ยไม่จบอะไรก็ได้ไม่จบอะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดผิดนะครับคุณเข้ามาอยู่กับเราสามเดือนหกเดือนแล้วถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองว่าคุณแต่มันไม่ใช่ง่ายนะครับคุณต้องพิสูจน์ตัวเองคุณต้องท้าทายตัวเองคุณต้องกล้าออกจากคอมฟอร์โซนถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองว่าคุณคือทีเชฟที่เราต้องการเนี่ยคุณมาอยู่ในทีมเราคุณมาทํางานกับเรา ให้โอกาสเยอะมากครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็คือการให้โอกาสตัวเองด้วยถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเราพบว่าท ALEN ที่เรามองหาเนี่ยค่ะไม่ได้ออกมาจากมาวิทยาลัยเ,เท่านั้นแต่ว่ามีอยู่นอกมหาวิทยายด้วยอะ่ะค่ะองค์กรปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการใหม่ที่จะเข้าไปหาท ALEN ตัวเนี้ยแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสมารสร้างคุณค่าให้องค์กรเราเพราะฉะนั้นไอ a p p r e n t i c e Program เนี่ยส่วนหนึ่งคือเป็นการให้โอกาส คนเหล่านี้ที่เขาเรียนเองเก่งเองเนี่ยได้มีโอกาสทํางานกับองค์กรแล้วในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสองค์กรที่จะได้สามารถสามารถได้ได้เข้าไปพบกับทาเลทพวกนี้ด้วยซึ่งอันนี้องค์กรเล็กๆสามารถปรับใช้ได้นะก็คือการให้โอกาสคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งรีคูดเข้ามาหรือว่าคนในองค์กรให้โรเทชงานหรือทําในสิ่งที่เขาชอบใช่ครับแล้วก็โครงการลักษณะเดียวกันเนี่ยสามารถใช้กับคนที่อยู่ในองค์กรแล้วด้วยค่ะ เพื่อเป็นการทำรีสกิลอัพสกิลอ๋อค่ะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเลยอยากจะเสริมเรื่องนึงเลยว่าจริงๆงผมเหมือนตอนเนี้ยครับมันจะมีสกิลวันหนึ่งที่ในอนาคตเนี่ยจะต้องการเป็นอย่างมากซึ่งพอพูดถึงว่าสกิลในอนาคตที่ต้องการเป็นอย่างมากทุกคนก็จะโฟก,กัสไปที่เฮ้ยมันต้องเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากมนั่นนู่นนี่แต่จริงๆงครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า e m o t i o n a l i n t e l l i g e n c e อ่า uh huh. emotional intelligence คืออะไรมันจะมีจริงๆมันมีประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าข้อที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดในวันนี้คืออ่การที่เราอ่ะจะต้องเหมือนสามารถอ่ manage ความเครียดของเราเองได้เพราะว่าในอนาคตเนาะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณอาจจะต้อง unlearn relearn upskill reskill ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องสามารถปรับ ปรับตัวเอง <Okay. S 2> ให้แบบพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อยากจะเสริมในส่วนของ emotional intelligence เนี่ยครับ <Okay. S 2> ก็คือการที่ตระหนักรู้ตน <Okay. S 2> ว่าว่าเรามีดีอะไรอย่างที่พี่อารบอกนะว่าในเชิงธุรกิจเองอะ่ะคุณก็ต้องรู้ว่าคุณเป็นใครช่วยเหลืออะไรใครในเชิงบุคคลเองอะครับเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการที่จะทําอะไรเพราะต่อไปในอนาคตการมาถึงของ AI เนาะเราก็ต้องอรู้ว่าถ้าพาราทเนี้ย AI ทําได้ดีกว่าเรา แล้วทำไมเราถึงจะไม่เลเวล AI ให้ทำแทนเราละ่ะเราก็ไปทำอย่างอื่นที่เราทำได้ดีกว่าสิเหมือนกับว่าแบบ standing ground จริงๆของเราคืออะไรครับแล้วก็ไปโฟกัสที่จุดนั้น <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสกิลสำคัญที่หลายๆองค์กรน่าจะกำลังมองหาอยู่ในคนรุ่นใหม่ท้ายสุดนี้นะคะอยากให้คุณอาร์แล้วก็คุณท็อปฝากไปถึงคุณผู้ฟังคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการ transform องค์กรค่ะ อ่าครับในส่วนของผมนะครับก็จริงๆอยากจะกลับไปที่คอนเซปต์ของดีไซน์ทิงกิ้งนิดนึงครับก็คือจริงๆหัวใจหลักของดีไซน์ทิงกิ้งอ่ะมันประกอบไปด้วยวงกลม3วงด้วยกันก็คือ b u s s r e s u r r q u i r t เนาะแล้วก็เทคโนโลยีตอนนี้หลายๆคนก็ก็กำลังจะพยายาม transform องค์กรด้วยการมองว่าเรามี Business Requirement อะไรและเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยตอบโจทย์ได้แต่จริงๆอ่ะหลายๆคนจะลืมอีกวงกลมก้อนหนึ่งของดีไซน์ทิงกิไปก็คือ People คือ human touch คือการเข้าไปเอ็มพัตไทสิ่งๆว่ายูเซอร์ต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนะครับในฐานะที่เราเป็นบุคลากรในองค์กรต่างๆตัวนี้ครับเราพยายาม u u m n n นไนซ์นำความเป็นมนุษย์ของเราเองครับออกมาใช้ว่า ในการที่เขาอกเขาใจลูกค้าเพราะจริงๆในยุคป,ปัจจุบันอย่างเช่นข้อมูลอย่าง Data d r i v เวอย่างเงี้ยครับมันก็ Drive ได้ในส่วนหนึ่งเนาะแต่ในเรื่องของ c u s t o m e r behavior จริงๆแล้วว่าที่มันเป็นอิ p พิ c i t ลึกลงไปครับมันอาจจะไม่สามารถ Drive ได้ด้วย Data mm hmm. เช่นคนที่เรามองว่าเฮ้ยเขาก้าวแสดงออกมากเลยแต่จริงสิ่งที่ Drive เขาอาจจะเป็นเขากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขาไม่ฉลาด mm hmm. เขาเลยทาตัวให้ดูกล้าแสดงออก mm hmm. ซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เทคโนโลยีมันอาจจะจับไม่ได้หรอก จริงๆเป็นตัวคนนั่นแหละที่จับได้เรื่องพวกแบบนี้ครับนำมาประยุกใช้ว่า,าเพื่อหาอินไซต์ต่างๆซึ่งเป็นสุดเริ่มต้นในสิ่งที่พี่อาร์ตพูดในวันนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราได้อินไซต์ของคัสเตอร์เราเจอจุดสําคัญที่จะช่วยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ตรงนี้อินโนเวชันแล้วก็การทรานส์ฟอร์มองค์กรจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับอค่ะดีมากเลยคุณอัรค่ะมีอะไรฝากไหมคะครับอยากจะฝากผมขอฝากสองข้อนะครับข้อแรกคือสําหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมอยากจะยืนยันว่าไอ้ transformation เนี่ยมันทําได้จริงนะครับอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ถ้าวันนี้ฟังแล้วมันดูมีรายละเอียดเยอะมากเนี่ยแล้วอยากที่จะคุยกันเนี่ยจริงๆเราสามารถติดต่อเข้ามาคุยได้นะครับที่ที่ดิสตอร์ออฟฟิศของ S C G นะครับ mm hmm. แต่ว่ายิ่งกว่านั้นเนี่ยผมอยากจะเน้นว่า transformation จะเกิดได้เนี่ยมันต้องเป็นทาง bottom up แล้วก็ท็อปดาวท็อปดาวก็คือผู้บริหารต้องเข้าใจถ้าพวกนี้ที่เราคุยกันในวันนี้อย่างชัดเจนว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไงทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปว่าเราจะใช้เมื่อไหร,ร่ยังไงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องเป็นบัททอมอัพด้วยก็คือถ้าพนักงานเขาไม่อินเขาไม่เข้าใจเขาไม่เอาด้วยเนี่ยมันไม่สามารถทรานส์ฟอร์มได้เพราะฉะนั้นผมรู้ผมรู้สึกว่าแพชชั่นไมล์เซ็ตแล้วก็เคาน์เจอร์เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าตัวเทคโนโลยีเองหรือว่าตัวธุรกิจเองอันนี้ขอเน้นนะครับ อันที่สองที่อยากฝากคือในขณะที่เรามานั่งคุยกันเรื่องด i s r u p t ชั่นคุยกันเรื่องธุรกิจใหม่ไปโลกใหม่เนี่ยผมเชื่อว่ามีมี Work ์ o ฟอร์มีมพนักงานเยอะแยะมากเลยครับที่เขารู้สึกว่าเราชั้นจะได้ขึ้นรถไฟนด้วยไหมแล้วโลกใหม่เนี่ยชั้นจะได้ไปดูหรือเปล่าผมคิดว่าในฐานะเราเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเนี่ยเราจะทําหน้าที่ได้ไม่ครบถ้วนเลยถ้าเราไม่สามารถพาทุกคนไปได้วยกันได้เพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยอันนึงเลยที่เป็นพาชั่นของผมก็คือ ในเรื่องของการให้โอกาสคนที่ไม่ได้ถูกเทรนมาโดยตรงแต่เขามีแพชชั่นมีอริจูดในการที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเราต้องมีสะพานมีวิธีการที่ให้เขาข้ามมาสู่โลกใหม่กับเราให้ได้แล้วก็พนักงานในองค์กรที่เขาอาจจะรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยมันช่างเป็นสิ่งที่ไกลตัวเหลือเกินเนี่ยก็ต้องมีสะพานให้เขาข้ามมาสู่โลกใหม่กับเราได้เราในในโปรแกรมแอดเพนสของผมเนี่ยนอกจากเพื่อให้เพื่อหาโอกาสที่จะให้ทลนต์เข้ามาทํางานใน SCG แล้วครับ ผมอยากชวนองค์กรอื่นๆนมาทำสิ่งนี้ด้วยกันแล้วทำลักษณะของ endorsement แล้วก็ certification mm hmm. ในลักษณะที่ว่าถ้าเขาถูก endorse หรือ certify ด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่งอ่ะ mm hmm. องค์กรอื่นสามารถที่จะออเนอรอในสิ่งนี้เรารับเข้ามาทำงานได้ mm hmm. เพื่ออันนี้เป็นโอกาสที่เป็นรูปธรรมเลยว่าคุณสามารถก้าวไปสู่อาชีพใหม่คุณสามารถเริ่มเมคเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามเสู่มิ่งนีิุ่เเลือกเักองค์กรหนึร่งแล้วคุณเข้ามาในโปรแกรมเนี้ยแล้วคุณสามารถ จบออกมาเป็นทีเชฟเนี่ยพอคุณได้สต i f i เคชั่นแล้วนี่คืออนาคตใหม่ที่รออยู่มันก็จะเกิดเป็นอีโคซิสเต็มระดับประเทศเลยเนาะถูกต้องแ,แ,บบแต่ละองค์กรแบบช่วยเหลือกันเลเวลเลตกันใช่<ม><ม>แล้วก็ผมมองว่าอาจจะเรียกว่าเป็นน<ม>ิวเอจเคชันก็ได้นะว่า<ม>ว่าจริงๆแล้วองค์กรต่างๆเนี่ยครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้ใคร<ม>เรารู้อยู่แล้วว่าทีเชฟที่เรามองหาคืออะไร<ม>เพราะฉะนั้นวันเราอะสามารถทําได้ไม่ยากเลยในการที่จะ ให้การศึกษาหรือก็เทรนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมว่าการเรียนรู้มันง่ายมากเรียนออนไลน์อย่าง y ย n e น็ y ย u ก็ได้เพราะฉะนั้นจริงเราทำงานร่วมกันเนี่ยเพื่อเพื่อสร้าง New Education ได้ผมผมอยากจะจบที่ Thailand 4.0เนี่ยซึ่ง Definition คือการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology และความผิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและความผิดสร้างสรรคค์่ะซึ่งเห็นไหมครับว่ามันอะไรกับไอ้ดีไซน์วิสัยเทคโนโลยีเลยค่ะ,คะ แต่ว่าสามอย่างเนี้ย workforce ของเราพนักงานปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ถูกอบรมให้เป็นอย่างนั้นเราจะไปสู่ Thailand 4.0ได้ยังไงถ้าเกิดประชากรของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถูกเทรนให้ให้สามารถทำสามอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของ workforce transformation นยครับจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากมสำหรับประเทศเราและในขณะที่ทุกคนในองค์กรและผู้บริหารกำลังพูดถึง disruption กันอย่างหนักเนี่ยผมคิดว่า มันเป็นความกังวลของคนเหล่านี้เราต้องมีวิธีการที่เป็นรูปธรรมในการที่จะพาเขาไปได้วยกัน,นได้ค่ะดียวมากเลยคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยคุณอาร์ตแล้วก็คุณท็อปชี้เราเห็นแล้วนะคะว่าการ transform เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําได้จริงใครๆหรือบริษัทไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็สามารถที่จะเป็น fast fish หรือว่าปลาที่ว่ายน้ําเร็วได้คําถามสุดท้ายที่คุณผู้ฟังต้องกลับมาถามตัวเองแล้วคะ่ะก็คือวันนี้เนี่ยองกรของ,ของเราเนี่ยพร้อมที่จะลุกขึ้นมา transform แล้วยังคะ